สวัสดีครับก็กลับมาอยู่ในเกม Warship Beast กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้กลับมาอยู่กับการรีวิวลำนี้ครับเรือประจันบานสายแยกอังกฤษเทียร์7นะครับลูกี้นะลำนี้ก็ต่อมาจากรีพาวเทียร์6นะครับซึ่งลำเนี้ยมันจะเริ่มต่างกับเทียร์6ก้าวกระโดดเลยนะครับต่างกันแบบก้าวกระโดดเลยคือในเรื่องของการวางป้อมปืนความคล่องตัวมันทำได้ดีกว่าเทียร์6นะครับแล้วก็ปืนดูดีกว่าเทียร์6ด้วยนะเออผมบอกอย่างนี้เลยเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเทียบกับคิงจอร์จนะครับว่ามีอะไรต่างกันบ้างนะครับในเรื่องของทั้งสกิลแล้วก็ในเรื่องของค่าต่างๆนะครับอันดับแรกเลยสกิลของลูกี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มมาจากตัวไม่เพิ่มเหมือนเดิมไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับก็คือเป็นเร่งเครื่องขั้น 2-3 อันและ AA Burst ขั้น 1-2 อันนะโอเคต่อมานะครับก็เป็นในเรื่องของแซดมาดูแซดกันว่ามีอะไรต่างกันบ้างแซดนะครับเลือดนะเลือดของลูกี้เนี่ยจะน้อยกว่าคิงจอร์จที่5นะครับเล็กน้อยเกาะการซีเรียนและเกาะรถดัมมี่กระสุนเนี่ยน้อยกว่าด้วยนะแต่ค่าอื่นๆเนี่ยการดับการไฟและเกาะรถดัมมี่ตอร์ปิโดเท่ากันเลยเออนะครับยังไม่ต่างกันมากต่างกันแค่2 3ค่านะความคล่องตัวเนี่ยลูกี้ความคล่องตัวความเร็วสูงสุดการออกตัวและเวลาที่ใช้เลี้ยวดีกว่าคิงจอร์จนะครับแต่องศาการหักเลี้ยวต่อวิลูกี้จะช้ากว่าคิงจอร์จแต่มันดันเลี้ยวได้ดีกว่านะครับเพราะความเร็วกับการออกตัวดีกว่าพอสมควรเลยนะปืนคราวนี้ปืนคนละแบบเลยลูกี้ใช้ปืนขนาด380มิลลิเมตรซึ่งใช้ปืนไซส์เดียวกับรีนาวของเทียร์6นะครับรีนาวของเทียร์6นะซึ่งต่างกับคิงจอร์จยังใช้ปืน305.16 มิลลิเมตรนะปืนไซส์เล็กกว่านะรีโหลดลูกี้โหลดนานกว่าคิงจอร์ดระยะยิงสั้นกว่าคิงจอร์ดแต่ดาเมจ AP ดีกว่าคิงจอร์ดนะครับแล้วเจาะเกาะก็เพอดีกว่าคิงจอร์ดด้วยนะไอ้ลำเนี้ยจะต่างกับตัวเขาเรียกว่าอะไรอะระหว่างสงสัยเนี้ยไอ้ลำเนี้ยเริ่มเห็นความต่างเยอะนะครับโอเคในเรื่องของปืนลองให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับผมอธิบายตอร์ปิโดเนี่ยมีค่ามีทั้งหมด4จุดนะครับจุดละ1ลูกก็คือจะข้างละ2นะซึ่งจะน้อยลงจากตัวรีนาวมันจะข้างละ4ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เหลือแค่ข้างละ2แต่ระยะต่อไกลขึ้นนะครับแล้วดาเมจต่อเพิ่มขึ้นมานิดนึงไม่มากนะครับเห็นชัดคือระยะต่อเดิมมัน5จุดกว่านี่กลายเป็น7นะครับAA นะ AA ระยะไกลเนี่ยดาเมจน้อยกว่านะครับระยะสั้นกว่าด้วยแต่ระยะใกล้ดาเมจ AA แรงกว่าคิงจอร์จนะครับส่วนค่าพังลูกี้ค่าพังดีกว่าต่อไปผู้การผมก็นำเสนอคนเดิมนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ผู้การพิเศษคนนี้มาใช้นะซึ่งสกิลเนี่ยอัพตามนี้ได้เลยนะครับอัพตามนี้ได้เลยก็จะมีเปลี่ยนนิดนึงก็แถว9ใครอยากเปลี่ยนไปเพิ่มเล่นเครื่องก็ได้นะครับให้ออกตัวให้ใช้สกิลเล่นเครื่องได้นานขึ้นดีขึ้นนะครับส่วนเสริมช่องแรกมันยังไม่มีเรื่องลดการกระจายผมก็จะเอาเรื่องหมุนป้อมไปก่อนนะครับช่องที่2ผมเอาเรื่องเล่นเครื่องหรือฆ่าใครไม่อยากอัพเอาเลี้ยวก็ได้ช่องสุดท้ายนะครับเอาเลี้ยวหรือไม่ก็ลดดาเมจตอร์ปิโดหรือไม่ก็เพิ่มความเร็วสูงสุดนะครับอีนิดโบนัสเหมือนเดิมครับเอาเกี่ยวกับเรื่องปืนนะครับอันที่2นะถามว่าลำนี้สนุกไหมลำนี้แปลกนะครับคือตอนเทียร์6กับผมในคลิปรีวิวที่ผมรีวิวเนี่ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ย6เนี่ยมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ใช่แต่พอเป็น7ปุ๊บมันแปลกทันทีเลยครับมันกลายได้จากเดิม6มันไม่ค่อยน่าเล่น7นี่คือน่าเล่นขึ้นมามากเลยแล้วเป็นเรือที่ค่อนข้างจะสนุกเลยนะสนุกแล้วไม่ได้เล่นยากเหมือนไอตัวคิงจอร์ดที่มันเป็นอีกสายนึงไอสายนั้นน่ะคิงจอร์ดเล่นยากกว่าไอนี่อีกแต่ไอเดียโหเล่นง่ายมากนะครับเล่นง่ายกว่าเดิมพอสมควรถามว่าความบางมันทำให้เล่นยากไหมคำตอบคือมันก็ไม่ได้ยากนะมันก็ยังดีนะครับดีกว่าคิงจอร์ดอ่ะคิงจอร์ดเนี่ยเวลาเล่นอ่ะมันต้องใช้กระสุน HE อ่ะครับแล้วแบบบางที HE ก็ไม่ติดไฟบางทีก็ติดบางทีก็ไม่เข้าก็มีนะครับคือคิงจอร์ดเผลอเล่นยากกว่าไอ้นี่เล่นง่ายกว่าเฉยเลยนะครับโอเคครับป่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเชิญรับชมในส่วนของรีวิวลุคกี้กันได้นะครับผมโอเคครับป่ะเชิญรับชมกันได้ครับผมStations.
hear him. Locked on. Enemy team captured the area. Target penetrated. Boost activated. Boost activated.